สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสบายสบายวันหยุดนะคะวันนี้เรามาทำผลิตภัณฑ์ของ Spring Home พาราตากินกันค่ะมาดูนะคะว่าสาวอุดรนิสวิทย์ทำยังไงไว้นะคะเราใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในการทำค่ะมาชมด้วยกันค่ะมาช่วยสาวอุดรนิสวิทย์ทำขนมกินกันค่ะสำหรับพาราตานะคะหาซื้อได้ทั่วไปค่ะตามร้านขายของอาเชียช็อปค่ะพองขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะใส่ไข่ลงไปค่ะสำหรับถ้าใครไม่ชอบไข่ก็ทอดแบบนี้แล้วนะคะทำแบบนี้แล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะก็จะใส่แต่น้ำมันมะพร้าวหรือว่าเนยเท่านั้นค่ะแบบนี้ก็สามารถทานได้เลยอาจจะโรยนมหวานนมข้นก็ได้นะคะแต่สาวอุดรนิสวิทย์วันนี้เราจะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่หนึ่งฟองตีไข่เลยค่ะพยายามเกลี่ยให้ทั่วค่ะมาทำไปพร้อมกันทานด้วยกันค่ะสำหรับคนที่ชอบผลไม้นะคะเราสามารถใส่กล้วยลงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะใส่กล้วยกันค่ะสำหรับคนที่ชอบใส่กล้วยใส่กล้วยได้นะคะเอาใส่ให้ทั่วค่ะอันนี้กล้วยครึ่งลูกนะคะกล้วยครึ่งลูกก็เต็มพอดีเลยค่ะ